สวัสดีครับริวนะครับอีกครับตำรวจศักดิ์กุลครับอัพบทเป็นไอนะครับในเรื่องสวัสดีครับผมพัตเตอร์ภูเบศปทุมานะครับรับบทเป็นยูครับในเรื่องครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมคาแรคเตอร์ของไอแล้วก็คาแรคเตอร์ของริวก็มีความคล้ายกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความสุข alert แล้วก็เป็นแบบซนๆหน่อยเป็นคนแบบแอบซนๆแอบขี้กัดกับพี่ชายอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความฝันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปด้วยครับตัวละครไอสำหรับตัวละครยูนะครับหรือว่าเหมือนกับพัตเตอร์ยังไงเนี่ยก็เอาจริงมีความเหมือนกันอยู่สูงมากเหมือนกันครับอย่างเช่นแบบเขาเป็นคนมีความโรแมนซ์หรือว่าจะบอกว่าเราเป็นคนโรแมนซ์หรือเปล่าใช่หรอไม่ได้ขนาดเท่าพี่ยูแน่ๆครับก็คือความแตกต่างเนี่ยก็คือจะมีว่าพี่ยูจะมีความเก็บรายละเอียดสูงมากครับซึ่งผมอาจจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดเท่าพี่ยูได้ขนาดนั้นครับนี่ถือเป็นเรื่องแรกของคุณถือว่าเป็นตัวหลังเรื่องแรกเลยครับใช่ครับนี่ไหมเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วก็การมาเจอกันใช่ครับในการมาเจอครั้งแรกด้วยตื่นเต้นไหมครับมาได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ว่าช่วงแรกตื่นเต้นมากกว่าครับแต่ว่าพอแบบได้ร่วมงานกันได้เวิร์กช็อปกันอะไรเนี่ยครับมันทำให้แบบค่อนข้างจะสนิทกันมากๆจนตอนเนี้ยแบบชิลแล้วครับทำการบ้านเยอะไหมครับในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยที่เข้าตีก็มีไปเวิร์กช็อปใช่ครับเกิดทำการบ้านยังไงก็คือเวิร์กช็อปเรียกว่าเวิร์กช็อปได้เยอะเหมือนกันใช้เวลาในการเวิร์กช็อปเยอะมากครับซึ่งก็เป็นผลดีมากๆเวลาที่เราจะได้เข้าซีนต่างๆครับผมใช่ไม่ใช่แบบเป็นซีนที่มันยากๆเนาะก็ต้องขอบคุณครูอ่องครูเครื่องครับใช่แล้วครับที่แบบว่าเขาแบบเขาสอนเราเยอะมากจริงๆทำให้เราแบบเตรียมพร้อมการที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าให้แบบถ่ายให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดอะไรเนี่ยครับก็ต้องให้โอเคคือเขาจะสอนมาแบบแรงรับกดดันต่างๆมาในกองซึ่งพอเอาไปใช้จริงในกองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยโอ้ตอนนี้ถ่ายไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายไปฉายไปด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายมาประมาณแบบ27คิวแล้วแต่ว่าทั้งหมดมีประมาณแบบ33ประมาณนี้ครับก็อีกประมาณ 6-7 คิวก็หมดแล้วครับใช่ครับใกล้แล้วครับบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากสนุกมากจริงๆเดี๋ยวต้องบรรยากาศในกองคือสนุกมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆครับแบบว่าตอนแรกแอบกลัวมากกว่านี้แบบจะเครียดหรือเปล่าอะไรว่าแต่ว่าทางกองก็สามารถทำให้เราแบบรีแลกซ์กันได้สุดๆเลยก็แสดงความเป็นตัวเองขั้นสูงสุดออกมาได้เลยมากๆแล้วนี่มีฉากเอ็นซีเลยมีครับผมแต่ว่าก็ประมาณนึงแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้สูงอะไรเยอะมากแต่ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ต้องคอนแต่ก็ประมาณแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบยากหรือว่าแบบเป็นปัญหาของเราทั้งคู่มากใช่ครับใช่เวลาเข้าฉากกับมันเขินกันไหมหมายถึง NC ใช่ไหมครับ NC ใช่ไหมครับเข้าฉากก็มีเขินบ้างแต่ว่าแล้วก็ผ่านไปนะครับแล้วก็จะไปแบบแนวฮ่าๆต้องใช่รู้สึกว่าเราแบบอยู่กันมาสักพักแล้วอัพใหญ่ๆแล้วรู้สึกก็เลยรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าเราผ่อนคลายลงแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเวลาแล้วเราเวลาพฤติกรรมยังไงแบบให้มันรู้สึกผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอะไรพฤติกรรมยังไงส่วนใหญ่เราจะไปก็นั่งเล่นนั่งคุยกันมากกว่านั่งเล่นเกมด้วยกันหรือว่าแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันหรือแบบแต่ถ้าเกิดก่อนเข้าซีนเราก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าเออเราจะแบบกันนัดกันว่าเราจะเล่นกันประมาณนี้นะจะแบบไม่เกินนี้ขอบเขตคือประมาณไหนอะไรเงี้ยครับมีการแบบขออนุญาตกันก่อนแต่เอาจริงรู้สึกว่าสนิทกันแบบใครพัตเตอร์กับริวอยู่แล้วด้วยครับก็เลยแบบทำให้ซีนพวกนี้มันฉลุยใช่ใช่ที่บอกว่าเรามาแบบเน้นเรื่องแรกใช่ไหมความคาดหวังเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับความคาดหวังคือแบบว่าก็ค่อนข้างส่วนตัวก็ค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันลึกๆข้างในเพราะว่าเราก็แบบทำงานกันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนวดแต่ว่าแบบตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มของช่าง4ทุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วบ้านติดกันเราก็ของคนก็แบบพยายามเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆก็รู้สึกว่าคาดหวังให้มันออกมาดีแล้วก็คาดหวังให้แบบทุกคนชอบจริงๆใช่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดถามส่วนตัวเนี่ยก็คงคาดหวังอยู่แล้วครับผมแล้วก็ผมก็คิดว่าทีมงานคนอื่นๆหรือว่าคนที่คอยช่วยคอยเกื้อหนุนเราเกื้อหนุนเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็คาดหวังก็เพราะทุกคนทุกฝ่ายทำงานกันมาหนักหน่วงจริงๆเลยอยากให้มันสมบูรณ์ในทางที่ดีครับใช่แล้วเรื่องนี้ว่าแบบการถ่ายมีอุปสรรคอะไรไหมโอ้จริงๆให้เล่าอ่ะเยอะมากเลยครับแบบว่ามันจะมันมีหลายอุปสรรคมากๆในแต่ละครั้งที่แบบมีคิวมีฟ้าฝนบ้างมีแบบว่าเหตุการณ์แบบไปถ่ายต่างจังหวัดแล้วไม่มีสัญญาณไม่มีเน็ตไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นใช่ใช่จะมีเหตุการณ์แบบของหล่นหรือว่าหม้อแปลงระเบิดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับมันมีแบบเรื่อยๆหลายๆคิวเลยครับใช่ครับตามนี้เลยใช่เห็นด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบ
เวลาเขาแบบมีสเกดูมาให้ว่าจะไปมีแบบถ่ายนี่นี่มันก็จะมีแบบบางครั้งที่มันต้องเลื่อนบ้างเพราะว่าฟ้าฝนบ้างอะไรก็ตามใดๆเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ก็สนุกเอนจอยกับมันได้มันเป็นสิ่งที่แบบควบคุมไม่ได้ควบคุมยากเวลารู้อะไรที่แบบทำมาฮาๆกันทีหลังมากกว่าแบบเฮ้ยอันนี้นะอะไรถ้าเลือกที่ถ่ายไปแล้วเราชอบที่สุดพอจะแบบบอกได้ไหมว่าเป็นฉากอะไรได้ครับผมก็สำหรับผมมันจะเป็นฉากที่มีความแฟนตาซีครับที่แบบว่าถ้าจะเห็นในแบบในตัวเรื่องอ่ะจะมีความแฟนตาซีแต่ว่าของจริงก็คือมันก็มีการใช้สลิงมีการใช้สลิงเข้ามาเกี่ยวแบบว่าทำให้แบบมีความแบบลอยขึ้นก็ต้องไปรอดูว่าแบบมันลอยขึ้นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นซีนที่สำคัญแล้วก็แบบมันรวมระหว่างความแฟนตาซีแล้วก็ความโรแมนต์อยากให้ไปดูใช่ครับคือชอบตรงที่ว่าเราไม่เคยใช้สิ่งนี้อย่างเช่นแบบสลิงทำให้เราตัวลอยขึ้นมาอะไรครับก็คือก็เลยรู้สึกแปลกดีแล้วก็อยากทุกคนเนี่ยรอติดตามดูว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับอยากดูแล้วเหมือนกันเนาะใช่ฝากซีรีส์หน่อยจะได้ดูกันตอนไหนช่องทางได้เลยครับก็ฝากซีรีส์ I Saw You In My Dream เธอฉันฝันเราด้วยนะครับครับผมก็จะออนแอร์ EP แรกนะครับวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา2ทุ่มนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชัน VTV แล้วก็ www.vtv.vip นะครับสำหรับใครที่มีสิทธิ VIP นะครับก็สามารถรับชมก่อนคนอื่นเลยเนี่ยได้1ตอนครับได้ครับผมฝากด้วยนะครับ I Saw You In My Dream ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ